ไม่คะคือมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าเหมือนสายทางที่เราที่เราปฏิบัติเราที่เราพูดกันว่าเหมือนจุดมุ่งหมายคือนั่นสูงสุดคือเราจะไปนิพพานแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเบื้องต้นที่สอนให้เกี่ยวกับเรื่องการน้อมหรือให้เห็นความเป็นจริงอะไรพวกนี้ค่ะคืออยากรู้ว่าสเต็ปว่าถ้าสมมติเรารู้หรือเราพิจารณาได้ในตรงนี้อะค่ะแล้วมันจะไปถึงนิพพานได้ยังไงคะนิพพานนี่หมายถึงว่าสิ้นสุดนิพพานนี่หมายถึงจบหมดนะหมดในที่นี้หมายถึงว่าพวกที่เราติดอยู่บนโลกใบนี้เอาจากว่าก่อนมาเกิดสมมติว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรเลยอ่ะเราอิสระเราฟรีเราไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในโลกใบนี้ปั๊บมันก็ติดทีละนิดทีละหน่อยจากที่เท่าที่รู้มาก็คือว่าเอาต้องเอาตัดตอนตอนแรกว่าสมมุติว่าตอนแรกเลยมนุษย์มาเกิดในบนพื้นโลกเนี่ยเขาบอกพวกมากินง่วนดินมาติดคือมาถึงปั๊บร่างกายโปร่งใสมาถึงก็กินง่วนดินกินอะไรของบนโลกเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นธาตุสี่มันก็เริ่มก่อตัวอยู่ในไอสิ่งที่โปร่งใสอันนี้เขามากินเสร็จก็ยังไปได้มันยังไม่เยอะพอมันยังเบาอยู่พอที่จะบินหรือพอที่เอาพูดให้มันใกล้เคียงคล้ายๆเห็นภาพพจน์ได้ก็คือบินหรือเหาะหรือหายตัวได้แต่พอว่าของอยู่บนโลกเนี่ยมันมาติดอยู่ในสิ่งโปร่งใสเนี่ยเยอะเข้านานเข้ามันหนักมันไปไม่ได้มันก็เลยจะต้องอยู่บนโลกนี้แล้วก็เคลื่อนที่ก็ยังง่ายอยู่เคลื่อนที่ก็จากหมุนไปตรงนี้หมุนไปตรงนั้นแต่พอมันหนักเข้าจนสมมุติว่าแก้วใสกลมๆเนี่ยนะจนกลมจนเห็นชัดว่าเป็นกลมทั้งลูกแล้วก็จนแน่นไปไหนไม่ได้มันก็เริ่มจะมูฟจะทำยังไงก็สังขารก็ปรุงแต่งให้มีแขนข้างหนึ่งกระดึบไปอย่างเงี้ยอ้าวจากกลมๆ ก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่ดีเอามันก็ปรุงแต่งให้เป็นทั้งสองข้างคือมันจะปรุงไปเรื่อยจนเป็นรูปร่างหน้าตาของสัตว์สิ่งนั้นสัตว์สิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นธาตุสี่ที่พร้อมกับแย่งกินของกันของที่แรกก็แบ่งปันอันนี้ของฉันมีง่วนดินเยอะกระเถิบไปตรงนี้มีง่วนดินติดตัวเต็มไปหมดของเธอก็มีอันนี้แต่ว่าเมื่อสิ่งนี้แตกตัวเมื่อสิ่งที่บกกลมๆก้อนเนี่ยมันแตกตัวเป็นไปได้ยากก็แตกตัวก็แตกหลายตัวขึ้นอันนี้ก็จะแตกตัวอันนี้ก็จะแตกตัวเมื่อแตกตัวมันก็ต้องการที่มากขึ้นก็จะบอกว่าของฉันไปเก็บมาวันนี้กินเฉพาะตรงนี้อันนี้ก็จะไปเก็บมาก็มากินตรงนี้แต่ปรากฏว่าต้องไปเก็บต้องไปอะไรมันเหนื่อยที่จริงไปกินพอวันหลังมาก็ไปเก็บเอามากินวันนึงพรุ่งนี้ไม่ต้องไปก็เก็บมาเป็นกิน2วัน3วันแปลว่าเก็บกินเป็นเดือนก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวถ้าเธอเก็บได้ฉันก็เก็บได้ก็ต่างคนต่างเก็บอ้าวก็กั้นเขตแดนขึ้นมาว่าเขตแดนของฉันนะเธออย่ามาเก็บของฉันแล้วก็มีการว่าคนนึงขี้เกียจก็มาเอาของเข้าไปก็เลยเกิดแบบเริ่มเกิดแต่แรกเริ่มเกิดแค่ว่าอยากจะกินอยากจะสบายต่อไปก็เริ่มเกิดว่าอยากจะหวงของตัวเองไว้เป็นของเราจากนั้นก็เกิดเป็นว่าเธอมาเอาของฉันโดยไม่ได้ขอเธออะไรคือมีเรื่องราวขึ้นมาไอ้เรื่องราวพวกนี้เราเรียกว่าเริ่มเป็นกิเลสตัณหาเริ่มเกาะตัวเรามันไม่ได้เริ่มเกาะมันเกาะตั้งแต่เราหายกลับไปที่เดิมไม่ได้ละเริ่มเป็นง่วนดินติดเต็มตัวมันค่อยๆเริ่มตรงนั้นอ่ะมันเป็นการว่ามาเอาของบนโลกใบนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพร้อมกับเราเรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาแล้วมันก็สั่งสมในแต่ละภพชาติสั่งสมจนเราแน่นจนเราหาทางกลับไม่เจอเพราะฉะนั้นคำตอบเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะมาเริ่มจากตรงนี้แหละว่าหลังจากเรารู้แล้วว่าเราเบื่อหน่ายเหลือเกินเราทุกยากเหลือเกินในการที่อยู่หากินหรือการสู้กับคนอะไรเงี้ยเราอยากจะถอยกลับคราวนี้เราก็จะหาทางกลับมาตรงจุดเริ่มต้นก็เรียกว่าจะกลับไปหานี่ก็คือกลับไปไม่มีไอ้ตรงกลับไปให้ไม่มีไอ้ที่ทั้งหมดที่เราสั่งสมมาเนี่ยเราเรียกตรงนั้นว่านิพพานเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงจุดตรงนี้คือเริ่มรู้ตัวว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากเอาแล้ว
เราก็ลงมาดูว่าอะไรล่ะที่ดึงให้เรามาเกิดอะไรล่ะที่ดึงให้เราต้องอยู่อย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรบ้างเราติดอยู่ติดกินติดพี่ติดน้องติดชื่อเสียงติดอะไรคราวนี้เราก็ดูเอาตรงนี้แหละว่าอะไรที่เราเป็นมากที่สุดในชาติเกิดปัจจุบันนี้ชาติอื่นจำไม่ได้แล้วช่างหัวมันเราเริ่มเอาตรงนี้แหละว่าเราติดอะไรมากที่สุดบางคนก็โกรธเก่งโกรธอะไรเอะก็โกรธบางคนก็น้อยใจเอะก็น้อยใจบางคนก็แบบว่าอวดดีอวดเก่งแล้วแต่ใครจะจับได้ว่าตัวเองหนักหนาตรงไหนเราเริ่มแก้จุดนั้นเริ่มแก้ไปทีละนิดแก้อะไรได้ปั๊บแล้วก็แก้ต่อไปอีกแก้ต่อไปอีกอันนี้คือเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะค่อยๆเมื่อกี้เราโลทางนี้เนาะทางนี้เราประจําโลกับค่อยๆกลับค่อยๆชะล้างไอ้สิ่งที่เราเกาะติดมาแต่ละครั้งที่มาบนโลกใบนี้ล้างออกทีละนิดทีละหน่อยล้างนิสัยที่ไม่ดีล้างนิสัยที่มันทำให้เราไปมีเรื่องกับคนอื่นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะดึงให้เรามาเกิดล้างตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เราอาฆาตมาดร้ายคนอื่นเพื่อที่จะต้องทุกข์ต้องโศกต้องมาเกิดอีกชดใช้กันไม่รู้จักจบเราทำแบบนี้เพื่อที่จะค่อยๆชะล้างชาติหน้ามาขอให้จำได้ว่าชาติที่แล้วทำอะไรไว้ที่มันดีนะที่มันจะออกจากโลกใบนี้ก็ทำต่อมาอีกก็ทำต่ออีกทำต่ออีกจนกระทั่งว่าในที่สุดเราล้างได้หมดเราเข้าใจโลกนี้อย่างท่องแท้แล้วว่ามันก็แค่ว่ามากินมาติดเรื่องอะไรบ้างติดเซ็กส์ติดกินสองอย่างกินบนกินล่างติดหนักๆอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดอย่างอื่นๆตามมามากมายเราก็มาล้างสองอันนี้ออกซะทำไมถึงติดเรื่องกินกินคืออะไรไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปคืออะไรเราติดทำไมเราล้างอันนี้โดยอย่างความเข้าใจมาล้างข้างล่างว่าทำไมคนถึงต้องมีผัวมีเมียทำไมคนถึงต้องมีเซ็กส์ทำไมคนถึงโทษจากการมีสิ่งนี้คืออะไรบ้างล้างออกจนหมดทำความเข้าใจที่ถูกต้องจนถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าอันนี้มันเพียงอ๋อมันเป็นสมมุติเป็นเกมแค่นั้นก็ล้างกลับเข้าไปในจุดเดิมของเราคือนิพพานหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรของบนโลกใบนี้สมมุติแค่นั้นเองเล่นหลอกๆไม่มีของจริงพอเราเข้าใจตรงนั้นได้แล้วก็จบกลับไปเป็นไม่มีเหมือนเดิมเรียกนิพพานพอจะตอบมันตอบคำถามไหมแบบว่ามัน make sense ไหมมันเข้าใจตรงนี้ไหมแล้วเปรียบเทียบได้ย่อแล้วแบบชัดเจนมากว่ากินบนกินล่าง uh-huh. ติดสองอันนี้แล้วมันแตกไปเป็นสารพัดใช่ทุกอย่างมาจากสองอันนี้ใช่ใช่แล้วพอติดตรงนี้สองอันนี้ปั๊บเราทำได้ทุกอย่างฆ่าคนก็ได้ทำอะไรก็ได้หมดเลยคิดว่าตัวเองจะทำเพื่อสองสิ่งนี้แต่เราไม่เห็นว่ามันมีอะไรตามติดเราไปบ้างจากการกระทำเพื่อให้ได้สองอย่างนี้มาแต่ละชาติมีแต่มาห่อตัวเองใหญ่ขึ้นไอห่อเนี่ยห่อด้วยความไม่ดีนะใหญ่ขึ้น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 ถ้าเรารู้ปั๊บเราหยุดเราก็เริ่มล้างออกล้างออกล้างออกแต่ละชาติที่มาเกิดจนกระทั่งมันไม่มีไอเห็นว่าสองอันเนี้ยมันไม่มีจริงมันสมมุติเฉยๆ